ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฟุตบอลในประเทศครับครับ TPL Today เราก็มีเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทั้ง Kings ครับที่จะเริ่มต้นที่นครราชสีมาครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยกอด้วยไปพบกันเลยครับสวัสดีครับเราก็อยู่กับคุณจุ้มจิ้มฮะกิตติลักษณ์จุลรัตน์เสถียรใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีของมาแจกด้วยสำหรับแฟนๆ TPL Today โดยเฉพาะเลยอ้าวเลยครับเชิญเลยฮะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ผ้าพันคอพื้นนี้นะคะพลาดไม่ได้กับข่าวแรกที่เราจะมาฝากกันในวันนี้ซึ่งข่าวแรกนะคะจะเป็นในเรื่องราวของศึกฟุตบอลถ้วยกอนั่นเองค่ะซึ่งเคนวินเซนต์ค่ะถือว่าเป็นนักเตะใหม่ของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเขาก็บอกว่าวันเสาร์นี้เนี่ยนะคะเขาจะพิสูจน์ฝีมือในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยกอเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้เป็น1ใน4โควต้านักเตะของแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะเคนวินเซนต์ค่ะกองหน้าคนใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะมีชื่อเป็น1ใน4โควต้าผู้เล่นต่างชาติในการทำศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะมีนักเตะต่างชาติ5รายนะคะประกอบไปด้วยอันเดรสซูเนสค่ะดิโอโก้ลุยซานโตกิเบโตมาชนาแล้วก็โกซุนกิรวมถึงวินเซนต์นะคะซึ่งก็มี1รายในรายชื่อนี้นะคะที่จะต้องหลุดโผจากโควต้าลุยฟุตบอลถ้วยใหญ่ของเอเชียนะคะซึ่งวินเซนต์ค่ะเขาระบุว่าเขามั่นใจว่าเขาจะมีชื่อติด1ใน4โควต้าผู้เล่นต่างชาติที่จะทำศึกใน AFC Champions League นี้นะคะแล้วก็หวังว่าในรายการฟุตบอลถ้วยกอที่จะพบกับบางกอกกลาสวันเสาร์นี้แหละค่ะเขาจะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าจะสามารถเป็น1ใน4โควต้าผู้เล่นได้ไหมนะคะส่วนการย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเขาไม่ได้ต้องการทำเพียงแค่ประตูเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่ายังต้องการประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ทุกรายการในประเทศไทยด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวแรกที่นำมาฝากก็จะเกี่ยวข้องกับผ้าพันคอผืนนี้แล้วค่ะคำถามค่ะเพียงแต่ให้คุณผู้ชมนะคะร่วมตอบคำถามเข้ามาในรายการนะคะตอนนี้เลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าเคนวินเซนต์ค่ะก่อนที่จะย้ายมาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นนะคะเขาย้ายมาจากสโมสรใดค่ะแล้วใครทราบคำตอบแล้วนะคะโทรศัพท์เข้ามาร่วมสรุปกันได้ค่ะที่หมายเลข026159011026159011นะคะเพียง1สายเท่านั้นค่ะที่จะได้รับรางวัลผ้าพันคอนี้ไปนะคะซึ่งหลังจากที่ผู้โชคดีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมีเฉลยในช่วงท้ายรายการค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะเรียกว่าสำหรับแฟนบอลตัวจริงคงพลาดไม่ได้นะคะที่จะมีผ้าพันคอแบบนี้เป็นที่ระลึกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะที่จุ๊บๆใส่อยู่เนี่ยนะคะมีสีสองข้างเนี่ยนะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นที่ระลึกนะคะค่ะและข่าวต่อไปที่เรานำมาฝากก็จะเป็นในเรื่องราวของข่าวความเคลื่อนไหวในไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะคะตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะที่จะเปิดฤดูกาลในกลางเดือนหน้านี้นะคะแต่ว่าแต่ละทีมนะคะก็ยังคงมีการซื้อขายสับเปลี่ยนนักเตะกันเพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดฤดูกาลนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งนั้นก็มี BC โทรศาสนะนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็สนใจที่จะดึงตัวธนศักดิ์ศรีใสกองหลังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพค่ะBEC เทโรศาสนะค่ะตอนนี้นะคะสนใจที่อยากจะดึงตัวธนศักดิ์ศรีใสนะคะซึ่งเป็นกองหลังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยมาเสริมเกมรับในฤดูกาล2015ค่ะวุฒิดาวันดูวิชนะคะเฮดโค้ชของ BEC เทโรศาสนะทราบถึงศักยภาพของธนศักดิ์เป็นอย่างดีค่ะหลังจากเคยร่วมงานกันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาแล้วนะคะดาวเตะวัย25ปีค่ะจะเดินทางมาเจรจานะคะเงื่อนไขส่วนตัวกับ BEC เทโรศาสนะหากการเจรจาประสบความสำเร็จเนี่ยเจ้าตัวจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทันทีเลยนะคะซึ่งทางธนศักดิ์ศรีใสค่ะเริ่มต้นค้าแข่งกับทางปราจีนบุรี FC ก่อนนะคะแล้วก็จะย้ายมาร่วมทีมกับทาง TOT FC แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะในปี2013นะคะพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์มากมายเลยนะคะทั้งไทยพรีเมียร์ลีก2สมัยนะคะแล้วก็ FA คัพ1สมัยรวมถึง Toyota League Cup 1สมัยด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดค่ะก็เจ้าตัวก็ได้ย้ายมาอยู่ทาง BEC เทโรศาสนะแล้วก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะโค้งสุดท้ายจริงๆก็ยังคงมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนนักเตะกันจนวินาทีสุดท้ายค่ะเพื่อให้เรียกว่าเป็นความพร้อมจริงๆสำหรับการเปิดฤดูกาลค่ะเ
ค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือเรื่องของเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดานั่นเองหลังจากที่ฉีกสัญญากับทางอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะในงานนี้ค่ะคนที่กระดิกระดาที่สุดนะคะนั่นก็คือมาริโอยูราฟสกี้นั่นเองค่ะเขาได้ออกมาทวิตนะคะใน Twitter ส่วนตัวว่าเขายินดีมากเลยที่จะได้กลับมาร่วมงานกับเจ้ามุ้ยอีกครั้งนึงค่ะมาริโอยูราฟสกี้นะคะยอมรับว่าตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับธีรสินแดงดาที่ได้ตัดสินใจกลับมาร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดอีกครั้งหลังจากยกเลิกสัญญากับทางอเมริกานะคะสโมสรในศึกลาลิก้าสเปนค่ะมาริโอแล้วก็ธีรสินนะคะเขาเคยจับคู่ทำประตูรวมกันเนี่ย38ประตูซึ่งก็นำ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยครองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2012มาแล้วนะคะก่อนที่ธีรสินค่ะจะย้ายสโมสรในช่วงเลข2ปีที่แล้วนะคะทำให้ทีมกิเลนพยองเนี่ยทำได้เพียงอันดับที่5เท่านั้นค่ะทางอดีตกองชาติทีมชาติของมาซิโดเนียนะคะก็โพสต์นะคะข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่ามีความรู้สึกยินดีมากๆเลยที่ยอดศูนย์หน้าอย่างทางธีรสินเนี่ยจะกลับมาร่วมทีมมือทออีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ลงสนามประสานงานกับเจ้ามุ้ยอีกครั้งค่ะก็ต้องรอชมผลงานการประสานงานของทั้งคู่อีกครั้งนึงค่ะว่าจะกลับมาสะเทือนวงการไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงหรือเปล่านะคะค่ะมาทางฝั่งของทางไชน่าทอนบิลบ้างตอนนี้ก็ลุ้นนะคะว่าให้รัชพลอวันโนมิดฟิลด์คนสำคัญนะคะเรียกว่าหายบาดเจ็บแล้วก็สามารถกลับมาลงสนามให้ทันฤดูกาล2015นี้ค่ะไชน่าทอนบิลนะคะได้จัดโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายให้กับรัชพลอวันโนมิดฟิลด์คนสำคัญอย่างเต็มที่ค่ะโดยหวังที่จะให้เขาเนี่ยหายทันแมตช์เปิดฤดูกาล2015นี้ทางด้านรัชพลนะคะก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่นที่แล้วค่ะก่อนเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยในช่วงพรีซีซั่นนะคะซึ่งแถลงการของไชน่าทอนบิลเนี่ยก็ระบุว่ารัชพลเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยเน้นในเรื่องของฟิตเนสนะคะแล้วก็นักเตะตอนนี้ก็สามารถเริ่มวิ่งเบาๆได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังต้องให้ทีมแพทย์ของสโมสรเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้หายบาดเจ็บแล้วก็ทันเปิดฤดูกาลนะคะอีกหนึ่งคนค่ะที่กำลังลุ้นเหมือนกันว่าจะสามารถหายทันเปิดฤดูกาลหรือเปล่านะคะนั่นก็คืออดิศักดิ์ไกรสอนนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นดาวยิงทีมชาติของ BEC เทโรสนานะคะซึ่งเขาก็บาดเจ็บที่ขาตั้งแต่ศึก AFF ซูซูกิครับนั่นเองค่ะอดิศักดิ์ไกรสอนนะคะดาวยิงทีมชาติไทยของ BEC เทโรศาสนะค่ะยอมรับว่าสภาพร่างกายตอนนี้นะคะยังไม่ฟิตเต็มที่ก็ต้องลุ้นอีกครั้งนึงค่ะว่าจะหายทันแมตช์เปิดสนามศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้หรือไม่นะคะดาวเตะวัย23ปีเนี่ยคงยังมีอาการบาดเจ็บที่ฝ่าเท้านะคะซึ่งก็เป็นอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก AFF ซูซูกิครับค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถอนตัวจากทีมชาติแต่อย่างใดนะคะทางอดิศักดิ์ค่ะให้สัมภาษณ์ว่าสภาพร่างกายของเขาตอนนี้เนี่ยถือว่ามีความฟิตเพียง 80% เท่านั้นเลยเนื่องจากว่าเป็นอาการต่อเนื่องจากการที่ชิงแชมป์อาเซียนเขาเพิ่งกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้ไม่นานนะคะแล้วก็ต้องลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าจะทันแมตช์เปิดสนามกับฮอนดูรัสหรือเปล่าค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะนักเตะของคนไทยของเรานะคะก็ขอให้หายป่วยทันแล้วเพื่อให้คนไทยได้กลับมาเชียร์อย่างสนุกสนานกันอีกครั้งนึงค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่จุ๊บๆนำมาฝากกันในช่วง TPL Today นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเรายังคงมีข่าวสารความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1มาฝากกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะแต่ตอนนี้นะคะจุ๊บๆคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะBBC UFC บรรลุข้อตกลงคว้าตัวยูกิบัมบะมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์จากชลบุรี FC มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาบัมบะได้เดินทางไปที่สโมสรใหม่พร้อมเปิดเผยและเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับวีรยุทธ โพธารมิกผู้จัดการทีมการคว้าตัวบัมบะถือเป็นโควต้านักเตะต่างชาติรายที่4ของทีม BBC อยู่ในฤดูกาลนี้ต่อจากเชวานจียูสุเกะคาโตะและอันเดรอารารูโจวรวุฒิศรีทาพุทธผู้สัมปทานคนใหม่ของอยุธยา FC ได้รับบาดเจ็บนิ้วโป้งมือหลุดขณะฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับและต้องไปทำกายภาพทุกเช้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพหากดูแลและรักษาตัวได้ดีอย่างที่คาดจะหายทันแมตช์เปิดสนามอย่างแน่นอนกระบี่ FC บรรลุข้อตกลงคว้าตัวมิเลียนปาสควาลกองหน้าชาวเฮติมาเป็นผู้เล่นควอต้าต่างชาติรายสุดท้าย
โดยสมเกียรติกิตติธรกุลประธานสโมสรกระบี่กล่าวว่าปาสกราเป็นศูนย์หน้าที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงและจะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขายังต้องการเสริมทัพด้วยนักเตะไทยอีก2ตำแหน่งก่อนปิดเบรกครับคุณธนครับครับก็มีกล่องดาวเทียม2 Digital HD นะครับใหม่ล่าสุดมาแนะนำกันนะครับดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับมีช่อง HD ช่อง True แล้วก็พิเศษสุดๆเลยมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูทุกอาทิตย์ด้วยครับใช้ได้ทั้งจานทึบแล้วก็จานตะแกรงติดตั้งเองนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop แล้วก็ 7-Eleven ทั่วประเทศวันนี้ครับหรือว่าที่หมายเลข02-725-7777นะครับกล่อง2 Digital HD ชัดคุ้มดูฟรีมีช่อง True ครับครับดูช่อง2 Sport 2ที่ออกอากาศรายการของเราได้ด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราไปดูบรรยากาศของกีฬาในประเทศครับครับเรื่องของสมาคมวอลเลย์บอลที่พบปะสังสรรค์กับสื่อมวลชนและเรื่องของสมาคมแบดมินตันครับที่มาเคลียร์ปัญหา AR ครับ